เราไปเริ่มต้นเบรกนี้กันด้วยเรื่องของความเป็นแม่เขาบอกว่าแม่เป็นภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้อภัยลูกได้ทุกอย่างอย่างเช่นกรณีน้องคนนี้ลูกสาวม.1ตะโกนด่าถีบแม่ของตัวเองทำไปได้ยังไงก็ไม่ทราบจนเพื่อนนั้นต้องร้องห้ามนะครับนี่คือบางช่วงบางตอนของคลิปเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถเปิดให้คุณดูได้แบบเต็มๆนะฮะความยาวของคลิปที่จริงแล้วประมาณ5นาทีเป็นการทะเลาะวิวาทกันของคู่แม่ลูกคู่หนึ่งลูกสาวใส่ชุดพละของโรงเรียนครับโรงเรียนนี้อยู่ที่พื้นที่ขานุวรลักษณ์สระบุรีที่กำแพงเพชรนอกจากจะตะโกนด่าแม่ยังตบตีแล้วก็ถีบแม่นะพอแยกห่างออกจากกันปั๊บถอดรองเท้าออกมาแล้วเควี้ยงใส่แม่ของเธอนะฮะจนเพื่อนๆต้องเข้าห้ามพร้อมกับย้ำเตือนสติว่าเฮ้ยนี่แม่นะนี่แม่เธอเองนะทำไมเธอทำแบบนี้เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นขณะที่กลุ่มนักเรียนม.1กลุ่มนี้นัดเคลียร์ใจกันในศาลารอรถครับระหว่างโต้เถียงกันเนี่ยแม่ของเด็กหญิงเดินเข้ามาก่อนจะยื่นโทรศัพท์ให้เพื่อนเพื่อนของลูกที่ใส่ชุดเนตรนารีเนี่ยนะฮะแล้วก็หันไปพูดคุยกับลูกก่อนจะทะเลาะกับลูกฮะก็คิดไม่ถึงว่าลูกจะตะโกนด่าแม่ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะผู้เป็นแม่เงื้อมือขึ้นเหมือนทำท่าจะตบมาฮะแต่ว่าลูกพุ่งเข้าใส่แล้วเท้าถีบแม่อย่างที่เห็นในคลิปนะครับก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะฮะและส่วนใหญ่นั้นเป็นไปในทางตำหนิลูกหมดว่าทำอย่างนี้กับแม่ได้ยังไงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของคู่กรณีในคลิปครับทราบจากแม่เด็กว่าตัวเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกสาวกลับบ้านตามปกติแล้วดันไปเห็นลูกกำลังเคลียร์ปัญหากับเพื่อนแม่ด้วยความที่ว่าอยากรู้ว่าลูกทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะอะไรแม่ก็เลยเข้าไปจะเคลียร์ให้แต่ลูกคิดว่าแม่ไปเข้าข้างเพื่อนนะฮะจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคิดไม่ได้ยังไงแบบนั้นนะแม่บอกว่าหลังเกิดเหตุลูกสาวเข้ามาขอโทษตัวเองแล้วบอกว่าที่ทำไปตอนนั้นอารมณ์ชั่ววูบครับส่วนตัวไม่ติดใจอะไรให้อภัยลูกตอนนี้อยากวิงวอนให้สังคมนั้นให้โอกาสลูกสาวของเธอด้วยให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนและให้น้องนั้นอยู่ในสังคมต่อไปได้ครับเราก็รออยู่พักเหมือนแบบนี้ให้เราเข้าไปยุ่งไปอะไรกับเขาแค่นั้นแหละกลัวแม่จะเข้าข้างเพื่อนใช่ค่ะเขากลัวว่าแม่จะเข้าข้างเพื่อนเพราะว่าเราก็ไม่อยากเป็นแม่เราก็ไม่อยากให้ลูกมีเรื่องมีอะไรเราก็อยากจะรับเขากลับไม่ให้เขามีเรื่องอ้าวเนี่ยคนเป็นแม่หวังดีต่อเราเสมอนะฮะด้านครูประจำชั้นนักเรียนชั้นม.1เนี่ยก็ไปยังบ้านพักของนักเรียนคนดังกล่าวด้วยนะครับไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ทราบหมดเลยบอกว่าผู้ปกครองเด็กแล้วก็เพื่อนเนี่ยเคลียร์ปัญหากันหมดแล้วบอกว่าปกตินักเรียนคนก่อเหตุเนี่ยไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่มีกลุ่มเพื่อนอยู่กลุ่มนึงที่สามารถพูดคุยกันได้ส่วนการเรียนก็ไม่ได้แย่อะไรนะฮะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่พูดคุยกับครอบครัวนี้แล้วให้คำปรึกษาเยียวยาจิตใจทั้งแม่แล้วก็ลูกเนื่องจากตอนนี้โซเชียลกระหน่ำไปที่ครอบครัวนี้อย่างมากเลยนะอ้าวอยากจะให้ทำตามคำที่แม่บอกแม่บอกว่าขอโอกาสให้ลูกนั้นกลับเข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไปครับของผมเป็นแม่นี่มันเป็นแม่ก็ยังห่วงลูกอยู่เสมอใช่ครับนะเป็นบทเรียนก็แล้วกันนะคะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ